ดราม่าไอต้องใช้ไซยานายเลยแพทย์เผยกำจัดสัตว์เลื้อยคลานมีพิษได้ไหมเพจดังออกมาให้ข้อมูลสัตวแพทย์เผยแล้วใช้ไซยานายกำจัดสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษได้ไหมอย่างไรดราม่าแรงไปไหมไอต้องใช้ไซยานายกับตัวเงินตัวทองมันมีพิษจากกรณีตำรวจตรวจโรงงานที่แอมสรารัตน์สั่งซื้อไซยานายก่อนจะให้ข้อมูลพบว่ามีผู้สั่งซื้อไซยานายอีกจำนวนมากทั้งพบว่ามีพยาบาลสั่งซื้อด้วยรวมทั้งมีดาราสาวสั่งซื้อเช่นกันโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมเรียกคนที่สั่งซื้อมาสอบว่าซื้อไปทำอะไรก่อนจะพบว่าดาราสาวที่สั่งซื้อไซยานายคือนางเอกคนดังไอ้ปรีชยาโดยคุณแม่ไอ้ปรีชยานางเอกดังหนัง100ล้านออกมายอมรับลูกสาวซื้อไซยานายจริงเอาไปกำจัดสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเช่นงูเห่างูจงอางรวมถึงตัวเงินตัวทองที่เข้ามาในบ้านโดยสั่งซื้อจำนวน1ขวดเท่านั้นเมื่อวันที่25เมษายนและได้ของวันที่27เมษายนที่ผ่านมาตอนนี้ได้นำหลักฐานทั้งหมดรวมถึงขวดไซยานายที่ยังไม่ได้เปิดใช้ส่งให้ตำรวจสน.บางเขนพร้อมแจ้งความไว้แล้วช่วงบ่ายวันที่4พฤษภาคม66ส่วนในวันจันทร์ที่วันที่8พฤษภาคม66ที่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่จะเรียกตัวลูกสาวเข้าไปให้การนั้นยังไม่ได้รับการติดต่อซึ่งในวันจันทร์นี้ไออาจไม่สามารถไปได้เพราะติดงานต้องขอเลื่อนออกไปก่อนแต่ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพราะบริสุทธิ์ใจและมีหลักฐานยืนยันทั้งหมดนั้นจากนั้นมีกระแสโซเชียลส่วนหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงข่าวไอ้ในเพจต่างๆถึงการใช้ไซยานายซึ่งหลายๆคนก็เพิ่งทราบจากข่าวแอมว่าไซยานายมีฤทธิ์ร้ายแรงต้องถึงขั้นนำมาใช้กำจัดสัตว์ต่างๆเลยหรือไม่หลายคนก็ถึงกับบอกว่าโหดไปหรือไม่มีอย่างอื่นมาใช้ได้ไหมที่ไม่ใช่ไซยานายบ้างก็หวั่นว่าผู้ที่นำไปใช้เองก็อาจจะได้รับอันตรายจากไซยานายเองไปด้วยหรือไม่ขณะที่เพจดาว8แฉกนำข้อมูลที่ระบุสัตวแพทย์ให้ความรู้มาแล้วกรณีไซยานายใช้กำจัดสัตว์เลื้อยคลานมีพิษได้หรือไม่อย่างไรด้วยว่าสัตวแพทย์ท่านหนึ่งให้ความรู้เรื่องไซยานายกำจัดสัตว์เลื้อยคลานมีพิษดังนี้ไม่เคยเห็นหรือว่ามีการใช้ไซยานายกำจัดสัตว์มีพิษสมัยเรียนที่คณะสัตวแพทย์อาจารย์สอนแล้วนำไซยานายมาเพื่อที่ต้องการสตาร์ฟแมลงโดยนำแมลงมาวางไว้ให้แมลงสูดดมให้สลบเพื่อให้นักศึกษาดูศึกษาโครงสร้างของแมลงตัวนั้นๆอาจารย์ให้นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันเสื้อผ้าถุงมือยางหน้ากากกันพิษและอื่นๆก่อนทดลองเพื่อศึกษาเพราะหากเพียงแค่สูดดมสารไซยานายอาจได้รับอันตรายขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูดดมเข้าไปหากป้องกันตัวไม่ดีและหลังจากทดลองแล้วต้องทำความสะอาดอย่างไรไม่ให้สารปนเปื้อนหรือติดตามร่างกายของนักศึกษาไซยานายและยาเบื่อหนูไม่เหมือนกันหากนำไซยานายไปผสมในอาหารเพื่อวางยาฆ่าสัตว์หากผู้ใช้ที่ผสมสารพิษป้องกันตัวไม่ดีอาจได้รับอันตรายหรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้แค่สูดดมก็อันตรายขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูดดมเข้าไปหากนำไปผสมอาหารหรือเนื้อสัตว์ก็จะอันตรายกับสัตว์อื่นๆที่ไม่มีพิษอีกทั้งสารนี้อยู่ในอาหารที่ผสมเพื่อกำจัดสัตว์สารพิษชนิดนี้จะคงสภาพนานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณและสภาพแวดล้อมต่างๆไม่มีใครใช้ไซยานายเพื่อกำจัดสัตว์มีพิษเพราะเป็นสารอันตรายแต่มีวิธีอื่นไมยมกหลายวิธีเช่นกรรมฐานหรืออื่นๆนำมาใช้เพื่อกำจัดหรือป้องกันสัตว์มีพิษแทนได้ใบเฟิร์นแจงแล้วหลังถูกโยงสั่งซื้อไซยานายนางเอกอีกคนยังติดต่อไม่ได้ทำเอาเหล่านักสืบโซเชียลตามหากันวุ่นว่านางเอกดังหนัง100ล้านสั่งซื้อไซยานายคือใครซื้อไปทำอะไร
เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีข้อมูลเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบนางเอกดังหนัง100ล้านสั่งซื้อไซยาไนด์ไปหลังเข้าไปตรวจค้นโรงงานย่านลาดกระบังที่พบเลขรหัสนำเข้าจากขวดไซยาไนด์ที่ถูกฝังไว้หลังบ้านแอมผู้ต้องหาวางสารพิษไซยาไนด์ฆ่าชิงทรัพย์เหยื่อนับ10รายพบว่ามีการนำเข้ากว่า30รายการอย่างถูกกฎหมายโดยพบว่า1ในรายชื่อที่สั่งสารไซยาไนด์จากโรงงานดังกล่าวคือดาราหญิงรายหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยภาพยนตร์ที่เข้าฉายของค่ายดังทำเงินได้มากกว่า100ล้านบาทมีการบอกใบ้ว่านางเอกคนดังกล่าวเป็นนางเอกจองเงินนางเอกสายฮาค่ายหนังดังหนังทำเงินมากกว่า100ล้านทำให้ชาวเน็ตต่างพากันออกมาเดาว่าเป็นใครซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของใบเฟิร์นพิมชนกที่ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเอ่ยถึงผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้ต่อสายตรงถึงผู้จัดการของนางเอกสาวสอบถามถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นผู้จัดการนางเอกชื่อดังตอบอย่างอารมณ์ดีว่าจริงๆไม่รู้เรื่องข่าวนี้เลยเพิ่งรู้ตอนนี้เลยแล้วก็ไม่ใช่แน่นอน 100%และไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนอกจากใบเฟิร์นพิมชนกที่ถูกโยงยังมีอีกหนึ่งนางเอกที่ถูกพุ่งเป้าเป็นพิเศษนั่นก็คือไอ้ปรีชญาพงษ์ธนานิกรซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามโทรติดต่อไปทางนางเอกสาวแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้โดยวงในเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมที่จะออกหมายเรียกให้นางเอกคนดังกล่าวเข้ามาชี้แจงว่าสั่งซื้อไซยาไนด์เพื่อนำไปใช้อะไรอ่านข่าวต่อแม่ไอ้ปรีชญาแจงไอ้สั่งซื้อไซยาไนด์มาจริงเล่าสาเหตุยันความบริสุทธิ์ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังหลังถูกฟ้องล้มละลายราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังปาลกวงศ์ณอยุธยาหลังถูกธนาคารกรุงไทยฟ้องล้มละลายวันที่5พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่S.0.1923/2566ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย5กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประกาศดังกล่าวระบุว่าด้วยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโจทได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่11 เมษายน 2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายพานุปาลกวงศ์ณอยุธยาลูกหนี้เด็ดขาดตามพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่3พฤษภาคม
2566ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังปาลกวงศ์ณอยุธยาราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังปาลกวงศ์ณอยุธยา